This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์มาแล้วนะคะสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับเรื่องสั้นของเทพมหาปารยะอีกครั้งหนึ่งนะคะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะอ่านให้คุณได้ฟังนะคะชื่อว่าลูกชายสรั่งโตลูกชายสรั่งโตนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องสั้นอยู่ในหนังสือรวมเรื่องสั้นจำปูนของเทพมหาปารยะนะคะซึ่งเทพมหาปารยะก็เป็นนักเขียนดังแล้วก็เป็นนักเขียนเรียกว่าเป็นนักเขียนในระดับตำนานเป็นหนึ่งใน15ของนักเขียนเรื่องสั้นดีเด่นนะคะครับแล้วก็เรื่องของเทพมหาปารยะก็จะมีเสน่ห์แล้วก็ชวนติดตามมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่ว่าจะมีเอกลักษณ์แบบไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้อยากให้คุณได้ลองติดตามด้วยตัวของคุณเองนะคะครับเราได้ฟังไปแล้วกี่เรื่องนะเราได้ฟังไปแล้ว3เรื่องครับพี่จำปูนจำปูนมีค่าไถ่ชีวิตอ่าฮะแล้วก็ดงจระเข้อืมคุณจิตรินชอบเรื่องไหนมากที่สุด3เรื่องนี้ชอบดงจระเข้ครับแสดงว่าชอบจระเข้เหมือนกันกลัวจระเข้ชอบจระเข้ครับพี่ตื่นเต้นหวาดเสียวครับวันนี้จะเกี่ยวกับจระเข้หรือเปล่าน่าจะไม่เกี่ยวแล้วครับพี่หลุดออกมาจากดงและไอ้เข้ถูกฆ่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น่าจะออกทะเลแทนครับพี่ใครที่สนใจนะคะดงจระเข้ตามไปฟังได้นะคะครับตื่นเต้นหวาดเสียวค่ะมีถึง2ตอนนะ2ตอนครับค่ะเต็มๆคืออารมณ์ที่แบบโคตรไอ้เขี้ยมดีๆนี่เองครับโอ้มันเป็นจระเข้ที่ร้ายมากใช่ฉลาดนะโชคดีว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกระเป๋าไปหมดแล้วอยู่ในฟาร์มหมดแล้วอยู่ในฟาร์มไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะคะครับแล้วก็บางทีเวลาที่หลุดมามันก็จะเป็นจระเข้เด็กๆเนาะใช่จระเข้ตัวไม่ใหญ่เพราะว่าจระเข้ในฟาร์มมันก็จะเป็นจระเข้แบบรุ่นน่ะพอโตถึงระดับนึงเขาก็จัดการเชือดจ้ะหนังก็เอาไปทำกระเป๋าส่วนเนื้อก็เอามาทำบาร์บีคิวขายครับเสียศักดิ์ศรีจระเข้มากเลยจากนักล่ากลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้วมนุษย์นี่ก็เหลือเกินนะคะครับเนื้อจระเข้ก็กินนะคะมีการขายกันแบบเปิดเผยเลยนะเนื้อจระเข้เพราะว่าเขาทำกันเป็นฟาร์มใช่เพียงแต่ว่าใครจะกล้ากินหรือเปล่าเท่านั้นแหละเห็นเขาว่ารสชาติเหมือนไก่อืมไม่เคยกินเหมือนกันอ่ะเคยกินไหมคุณจิตรินผมไม่เคยเหมือนกันครับพี่วันก่อนไปเจอที่เชียงใหม่มั้งเชียงใหม่ที่ห้างแห่งหนึ่งนะคะครับทำเป็นจระเข้ผัดพริกไทยดำแล้วก็ใส่ในถุงคือแบบแพ็คมาเรียบร้อยครับมันต้องใจกล้าๆนิดนึงในการกินเนื้อจระเข้นะคะแต่เราก็ยังทำใจไม่ค่อยได้แต่เขาก็บอกว่าเนื้อบริเวณบ้องตันคือบริเวณหางส่วนต้นนะคะครับก็บอกว่ามันจะเป็นเนื้อที่แบบอร่อยมากอร่อยเพราะว่ามันจะมีแต่เนื้อเป็นส่วนที่ออกกำลังเยอะสุดอาฮะหนึบหนับเห็นว่าอย่างนั้นนะคะคต้องโบกว่าอยู่ตลอดอ่ะแล้วก็เรียกว่าไม่มีอย่างอื่นมีแต่เนื้อใช่เป็นบ้องๆเลยใครสนใจก็ตามอัธยาศัยนะคะถ้าจะขอกินหมูกับไก่ต่อไปถ้าอยากให้ไม่คิดมากก็อย่าไปนึกถึงหน้ามันตอนกินครับ คิดแค่ว่าเป็นอาหารก็พอ เหมือนเรากินหมูกินไก่อะไรแบบนี้ครับอย่าไปคิดถึงหน้ามันแหมทำไมแนะนำนะคุณจิตรินกล้ากินไหมเนี่ยจริงๆก็ถ้าได้มีโอกาสก็กล้าครับแต่ปกติแบบนานๆจะเจอทีแล้วพอเจอก็แบบไม่มีเงินกินแล้วอะไรอย่างเงี้ย ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กล้าไม่กล้าปัญหาอยู่ที่ไม่มีเงินกินครับแพงเอาเรื่องเหมือนกันค่ะครับสำหรับเนื้อจระเข้นะคะจากเรื่องของจระเข้มาที่เรื่องนี้นะคะลูกชายสรั่งโตค่ะลองมาฟังอีกแนวหนึ่งนะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะออกแนวไหนตื่นเต้นดุดันหวาดเสียวหรือว่าเศร้าซึ้งตรึงใจโรแมนติก
แอบบอกนิดๆก็แล้วกันนะแอบกระซิบว่าเรื่องนี้มีดราม่าเล็กน้อยค่ะมีซาบซึ้งประทับใจเล็กน้อยพอประมาณหรือว่าอาจจะมากก็ได้นะสำหรับบางคนครับคือไม่ใช่ลักษณะของการแบบฟูมฟายแต่ว่ามันมีมุมนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็เอามาสลับบรรยากาศเนาะดูหนังบู๊หนังตื่นเต้นไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาดูหนังดราม่าเอาดูหนังดราม่ากันบ้างนะคะครับอ้อแหมลืมไปเลยแป๊บนึงลืมกิจกรรมครับพี่ลืมกิจกรรมแหมจะไปหาลูกชายสรั่งโตนะคะครับลืมไปเลยลืมแจ้งไปว่าหลังจากฟังเรื่องนี้จบเรียบร้อยแล้วคือหมายถึงว่าจบในตอนนะคะคงยังไม่จบวันนี้เพราะว่าเรื่องค่อนข้างยาวครับก็เราจะมาชวนฟังนะคะคลิปเสียงที่คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยส่งมาร่วมสนุกครับผมค่ะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของคุณซันเดย์ใช่ค่ะเรื่องมันก็คือความรักมันก็คือความรักแล้วก็อยู่กับทุกข์ให้เป็นสุขอยู่กับทุกข์ให้เป็นสุขสองคลิปนะคะครับโอ้วันนี้รู้สึกว่าจะออกแนวดราม่ากันทั้งนั้นเลยทั้งเรื่องที่เราเล่าแล้วก็เรื่องที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งมาร่วมสนุกรอฟังนะคะสำหรับทั้งคุณซันเดย์แล้วก็ท่านอื่นๆด้วยเอาละหมดเรื่องละไปฟังกันได้ลูกชายสรั่งโตค่ะลมโชยมาเพียงเฉยๆพอทำให้พื้นทะเลเป็นระลอกกระฉอกขึ้นลงน้อยๆที่ชายหาดน้ำทะเลม้วนตัวเล่นฟองกลับไปกลับมามีแต่เสียงฟองน้ำแตกซึมแทรกลงใต้ทรายเพียงสู้ๆซ่าๆหาดทรายขาวยาวเหยียดและกว้างใหญ่นั้นอาบแสงจันทร์อันใสบริสุทธิ์อยู่ในความสงัดฉันลอบชำเลืองดูหน้าเด็กหนุ่มที่กำลังนอนเอกเขนเอกตะแคงข้างอยู่เคียงข้างเด็กสาวรุ่นๆซึ่งกำลังนั่งพับเพียบพิงโคนมะพร้าวเมื่อมองออกไปนอกท้องทะเลลักษณะท่าทางและเข้าหน้าของเจ้าหนุ่มดูเคร่งเครียดเหมือนกำลังขุ่นข้องหมองใจพอดีเขาเงยหน้าขึ้นและฉันได้เห็นเต็มตาก็เข้าใจได้ใจทันทีว่าเหตุใดไอ้สุนเฮงเส้งหวดและสมัครพรรคพวกของมันจึงรู้จักเขาเพราะว่าหน้าของเขาก็คือหน้าของสรั่งโตเพียงแต่เอาความหนุ่มแน่นและแสนงามบางประการออกเสียจากหน้านั้นหน้าของสรั่งโตมันขาดทั้งความหนุ่มแน่นหรือแสนงามที่จะทำให้ใครๆเขาเอ็นดูเสียอย่างเด็ดขาดทีเดียวชื่อของสรั่งโตเป็นชื่อของมนุษย์ชนิดที่แม้จนบัดนี้เท่าแก่ยี่ห้อซุนเฮงและเส้งฮวดก็ยังไม่วายปรักปรำประนามว่าเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเป็นคนขี้ช่อตอแหลเป็นมิตรคดที่ทรยศต่อเพื่อนต่อหุ้นส่วนต่อมนุษย์ทุกผู้ทุกคนที่สรั่งโตจะช่อโกงจะโกหกเอารัดเอาเปรียบได้ดูเหมือนว่าในบรรดาความเพลิดเพลินของซุนเฮงและเซ่งฮวดจะไม่มีสิ่งใดที่จะสำราญบานใจยิ่งไปกว่าการขุดเอากระดูกของสรั่งโตขึ้นมาด่าว่าประจานให้ชาวบ้านและคนทั้งหลายฟังทั้งนี้ก็ใช่ว่าจะก่อผลหรือเกิดประโยชน์แก่ใครๆก็หาไม่เพราะสรั่งโตนั้นแม้แต่เมื่อมีชีวิตอยู่ก็เป็นที่เกลียดกลัวของคนทั้งหลายอยู่ในย่านนั้นก็ไม่เคยนำพาหรือใส่ใจต่อคำนินทาว่าวอนหรือความคิดความเห็นของใครๆสรั่งโตนำพาอยู่ก็แต่ความประสงค์ของตนเองเมื่ออยากได้สิ่งใดสรั่งโตก็ยื้อยุดหยิบเอาตามความปรารถนามันจะชอกช้ำเดือดร้อนรำคาญแก่คนอื่นๆหรือไม่ดูเหมือนสรั่งโตจะไม่เคยระลึกนึกถึงเสียด้วยซ้ำฉันจ้องหน้าเขาแล้วก็ถามว่าคุณเหรอเป็นลูกสรั่งโตฉันรู้สึกสายตาเขาสำรวจหน้าฉันอย่างพินิจพิเคราะห์
มันไม่ใช่ภาพที่น่าดูนักฉันรู้แต่เมื่อก่อนนี้ก่อนที่ฉันจะลงไปช่วยลูกน้องคนหนึ่งให้พ้นจากคมเลื่อยของปลาชนากมันเคยเป็นหน้าที่คนดูได้โดยไม่สะอิดสะเอียนเหมือนกับหน้าคนทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากไอ้ชนากยักษ์ตัวนั้นมันช่วยเปลี่ยนให้แต่เจ้าลูกน้องมันเสียขาไปเพียงข้างเดียวแทนเสียชีวิตทั้งชีวิตร้ายมากไอ้ปลาชนากยักษ์ตามฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเรานี่ฉันไม่ชอบเลยฉลามเสียอีกยังดีกว่าหลายเท่าฉลามน่ะเหรอเราฆ่ามันเล่นเป็นกีฬาเพียงแต่ดำลงไปพุ้ยแรงขึ้นมาไอ้ฉลามตาขาวก็เปิดแล้วหรือไม่ถ้าโจรตัวก็เสือกมีดชายธงเข้าที่ท้องมันทีเดียวก็อยู่ข้อสำคัญต้องตาไวให้เห็นตัวมันก่อนมันเห็นเรามันได้เสียกันอยู่ตรงนี้แหละแต่สำหรับไอ้ชนากแม้แต่ลูกน้องชาวเลของฉันก็ยังขยาดขยาดเคราะห์ดีที่นานๆมันจะพลัดเข้ามาจากห้วงลึกของมหาสมุทรอินเดียสักคราวหนึ่งยิ่งคิดก็ยิ่งน่าประหลาดที่สรังโตก็ได้ตายในวันเดียวกันนั้นความรู้สึกของเจ้าหนุ่มที่ปรากฏอยู่ในสีหน้าของเขาเมื่อได้พินิจดูหน้าของชายผู้นี้ถนัดแล้วมันก็เหมือนกับคนอื่นๆที่ได้เห็นหน้าเขาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไอ้ชนากตัวนั้นได้ปรับปรุงใบหน้าเขาให้ใหม่ฉันได้เคยคิดว่าอารมณ์ของฉันด้านต่อความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นๆมานานแล้วแต่วันนี้ยังไงมันจึงเสียวแปลกๆที่ในใจประหลาดนักการที่เขาหนีผู้คนไปอยู่โดดเดี่ยวที่เกาะขี้ข้างคาวซึ่งเป็นเกาะเปรียวเปล่าห่างไกลกลิ่นอายมนุษย์จนนอกจากชาวเลแล้วก็ไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะเฉียดไกลเข้าไปใกล้ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาทนความสมเพชเวทนาหรือขยะแขยงของมนุษย์อื่นๆไม่ได้ในความเป็นจริงเขาเริ่มเบื่อสมาคมมนุษย์ด้วยกันเมื่อก่อนเสียได้ซ้ำเขาทนการตลบตะแลงการตบตาปั้นหน้าเข้าหากันของมนุษย์ที่เห็นตำตาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ไหวและได้เตรียมการที่จะไปอยู่เกาะขี้ค้างคาไว้ก่อนแล้วเมื่อโอกาสมาถึงจึงฉวยเอาเท่านั้นเองแต่ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในที่ที่ห่างไกลความเป็นไปของมนุษย์ด้วยกันอย่างนั้นแล้วข่าวก็ยังรั่วไหลไปถึงจนได้เป็นข่าวที่ได้ฟังแล้วขันติแตกทนอยู่เกาะข้างคาวต่อไปไม่ได้เพราะมันเป็นข่าวการมาของเจ้าหนุ่มคนนี้และข่าวการที่ซุ่นเฮงเซ่งฮวดกับสมัครพรรคพวกรุมถึงรุมแทะแล้วก็กินโต๊ะลูกชายสรั่งโตราวกับเป็นลูกไก่ออกมาให้มันบีบฉันลงเรือเล็กมาจากเกาะร้างของฉันในวันที่รับข่าวนั่นเองฉันมันคนใจร้อนใจไฟเหมือนกันลงว่าจะทำอะไรก็ต้องทำในทันทีทันใดเขาอยากเห็นหน้าเจ้าหนุ่มคนนี้เสียจริงๆแต่สิ่งที่ทำให้เขาเสียคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ย่างเหยียบมาย่านนี้อีกนั้นมันเกี่ยวกับซุ่นเฮงและก็เซ่งฮวดมากกว่าเมื่อได้เห็นหน้าเจ้าหนุ่มคนนี้แล้วเขาก็รู้สึกสบายใจเขาชอบใบหน้าอันคมคายหน้าตาและท่าทางที่แสดงว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขที่คงจะได้ถ่ายนิสัยใจจริงของพ่อของเขาเอาไว้บ้างเขาสุดตัวลงนั่งข้างๆเจ้าหนุ่มผู้นี้
หน้าคุณเหมือนกับเขามากเลยนะแต่เข้าใจว่าคงจะเหมือนกันแต่หน้าตาหรอกนะยังอื่นเขาพลิกตัวพรุนพรันลุกขึ้นนั่งมือทั้งสองกำแน่นในตาวาวามหน้าดูนักฉันจะดีเป็นเทวดาหรือเลวระยำอับปรีอย่างไรมันก็ไม่แตกต่างกันเลยสำหรับคนเมืองนี้เพราะฉันยังคงเป็นลูกของสรังโตคำตอบของเจ้าหนุ่มผู้นี้หลั่งไหลออกมาอย่างเครียดแค้นชิงชังแต่ก็เห็นได้ว่าเขาไม่ได้โกรธผู้ถามเขาก้มหัวรับเข้าใจเพราะรู้ดีว่าสมัครพรรคพวกบริวารของซุนเฮงเซ่งฮวดมีความสามารถเพียงไหนในลูกไม้เสียดสีเหน็บแนมและรังควานในวิธีที่จะตอบโต้มันไม่ได้เพื่อที่จะให้ลูกชายของสรังโตศัตรูเก่าเกิดความอิจฉาระอาใจและก็ออกไปเสียจากถิ่นธรรมมาหาเลี้ยงชีพอันมิชอบของมันคุณเหมือนเขามากคนที่รู้จักสรังโตเห็นเขาก็ต้องรู้ทันทีในตาก็เหมือนปากคางช่วงไหลตลอดจนรูปร่างคุณก็ใหญ่โตล่ำสันเหมือนพอทีฉันฟังอย่างนี้มาเต็มหูแล้วถ้ามีอะไรจะพูดกับฉันก็ขอให้เราพูดกันด้วยเรื่องอื่นฉันเหลือบไปมองหน้าเด็กผู้หญิงและทั้งที่เขาพยายามจะซ่อนหน้าอันสวิงสวายเมื่อเห็นหน้าฉันก็อดชอบเขาไม่ได้เขาเป็นเด็กรุ่นสาวที่หนุ่มนวลน่าเอ็นดูไม่ยากที่เด็กหนุ่มๆจะหลงไหลใฝ่ฝันถึงแล้วฉันก็หันมาถามว่ารักกันเหรอฉันมันเป็นคนอย่างนี้แหละนึกอะไรคิดอะไรก็อดโพร่งออกมาไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเกิดเรื่องน่ารำคาญใจบ่อยๆแต่ประหลาดแท้เข้ามายักโกรธแต่สายตาสองคู่ที่ฉันจ้องประสานกันมันให้คำตอบฉันชัดแจ้งยิ่งกว่าคำพูดซะอีกแล้วเด็กผู้หญิงก็ลุกขึ้นหน้าของเขายังซีดและในตาบอกว่ายังหวาดหวาดอะไรอยู่ไปแล้วค่ะพี่เต็มพรุ่งนี้นะคะจ้าพรุ่งนี้ชายผู้ถูกเรียกว่าเต็มพลิกตัวกลับลงไปนอนในท่านอนตะแคงอีกคราวนี้เหยียดแขนเหยียดขาออกไปตามสบายรูปร่างของเขาดูกำยำทะมัดทะแมงแสดงว่าเป็นผู้ที่มีกำลังกายพอที่จะวัดเหวี่ยงแม้แต่กับตัวสรังโตเองทีเดียวพรุ่งนี้เหรอคุณจะไปขอพ่อแม่เขาชายหนุ่มพลิกกลับมาจ้องหน้าเขาจนในตาแทบถลนนี่นะมาพูดกันให้ชัดหน่อยเถอะแกน่ะเป็นใครแล้วก็มีความประสงค์อะไรจึงเข้ามายุ่มย่ามในเรื่องของฉันฮะเอออย่างนี้มันค่อยสมกับเป็นลูกสรังโตฉันรู้จักพ่อของคุณฉันเชื่อทุกคนในเมืองนี้ดูไม่มีใครจะไม่รู้จักสรังโตพ่อของฉันแต่แล้วยังไงอีกไอ้พวกนั้นมันคงกลแต่ความบกพร่องเสียหายของเขาให้คุณความบกพร่องเสียหาย ความชั่วช้าสามานต่างๆของสรังโตที่เขาพูดกันน่ะจะใช้คำว่าบกพร่องเสียหายมันยังจะอ่อนไปสักพันเท่าชายหนุ่มหัวเราะด้วยความเครียดแค้นในขณะที่อีกฝ่ายตอบกลับมาว่าจริงฉันก็เคยได้ยินอยู่บ้างแต่มันก็เป็นความจริงแท้ทั้งนั้นแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าจริงถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมเชื่อโกหกทั้งเพประกายไฟดูเหมือนจะแลบออกมาจากในตาของชายหนุ่ม
ปล่าไม่ใช่โกหกทั้งหมดสรั่งโตเป็นคนโกงเป็นคนคดทรยศต่อเพื่อนโกหกเอารัดเอาเปรียบรีดเนื้อคนทั้งเมืองจริงๆแต่บางอย่างที่ไอ้พวกกระสือนั่นมันว่าก็เกินความจริงไปบ้างถึงอย่างนั้นมันเป็นความผิดของฉันเหรอมันไม่ใช่ความผิดของคุณแม้แต่นิดสรั่งโตควรจะต้องรับบาปแต่คนเดียวแต่คนอย่างซุ่นเฮงเซ่งหัวนะเหรอมันจะยอมทำใจกว้างแยกแยะอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะเล่าประวัติบางตอนของเขาให้คุณฟังขอบใจละแต่อย่าเลยฉันได้ฟังมามากแล้วมันเป็นความบัดซบของฉันเองที่อุตริออกมาเมืองนี้นั่นสิคุณคิดอย่างไรจึงได้ออกมาล่ะฮะสีหน้าของชายหนุ่มกลับอ่อนละมุนลงแม่แกสั่งไว้เราไม่รู้อะไรกันเลยรู้แต่ว่าแกเดินเรือไปๆมาๆแล้วก็ตกค้างอยู่ที่จังหวัดนี้แล้วก็ได้ข่าวตายพอทางราชการจะส่งฉันออกหัวเมืองฉันก็เลยสมัครมาที่จังหวัดนี้เผื่อว่าจะได้เข้าเงื่อนการตายของแกฉันรู้เรื่องการตายของเขาดีที่สุดทันทีที่ชายที่อาวุโสกว่าตอบแบบนี้สีหน้าของชายหนุ่มก็ดูเปล่งปลั่งด้วยความสนใจเขาว่าแกตายที่นอกทะเลจริงหรือเปล่าดูเหมือนไม่ค่อยมีใครรู้ความจริงแน่นอนเลยซ้ำบางคนยังย้ำๆว่าตายไม่บริสุทธิ์ด้วยเป็นความจริงอยู่บ้างเอ๊ะยังไงกันใครทำร้ายเขาเหรอฉันเองในขณะนั้นบรรยากาศรอบตัวทั้งคู่เงียบสงัดไม่ได้ยินแม้แต่เสียงฟองน้ำเล็กๆที่ระเบิดอยู่สู้ๆซ่าๆชายสองคนจ้องมองตากันเหมือนอย่างจะค้นคว้าหาอะไรต่ออะไรที่ยังซ่อนอยู่หลังสิ่งซึ่งเห็นได้ด้วยตาและก็โดยผุนผันทันใดชายผู้อ่อนอาวุโสกว่ากระโดดลุกขึ้นแล้วก็ยืนเงื้อมงำอีกฝ่ายด้วยอาการอันคุกคามคุมเชิงอยู่ในทีก่อนที่จะถามด้วยน้ำเสียงอันกระด้างว่าแกเหรอบังอาจฆ่าสรั่งโตพ่อของฉันอีกฝ่ายเอื้อมมือเหนี่ยวให้ชายหนุ่มกลับนั่งลงสรั่งโตเป็นผู้ที่ไม่มีมนุษย์คนไหนจะฆ่าให้ตายได้ถ้าเขาไม่อยากตายฉันทำไปตามความประสงค์ของเขาที่ฉันเห็นดีด้วยเท่านั้นแกไม่ได้ฆ่าเขาเพราะเกียรติชังเขาเหมือนคนอื่นหรอกเหรอดูเหมือนว่าชายหนุ่มยังงงงันเหมือนไม่รู้ว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องที่อีกฝ่ายพูดเพียงใดฉันเคยเกลียดเขาจริงถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเกลียดอยู่แต่ก็ไม่เท่าเขาเกลียดตัวของเขาเองเมื่อก่อนตายสรั่งโตเป็นคนคดทรยศต่อหุ้นส่วนโกงเอารัดเอาเปรียบคนทั้งหลายฉันพูดเพราะต้องการให้คุณรู้ความจริงไม่ใช่จะเหยียบย่ำชื่อเสียงของคนตายโดยไม่มีเหตุผลฉันไม่ใช่สมุนพลอยเห่าของไอ้พวกนั้นหรอกฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเราใกล้ชิดกันสนิทสนมกันมากเรารู้ชีวิตจิตใจกันจนเกือบจะเป็นคนคนเดียวกันก็ว่าได้อะไรที่ฉันพูดฉันทำทุกอย่างเป็นไปตามคำสั่งตามความปรารถนาของเขาทั้งนั้นชายผู้นี้เล่าว่ามีการกล่าวหาว่าสรั่งโตทรยศต่อหุ้นส่วนโกงเอารัดเอาเปรียบคนทั้งเมืองซึ่งก็เป็นความจริง
สรั่งโตเป็นคนใจร้อนใจไฟทำอะไรโลดโผนโครมครามแต่เป็นคนที่ถ้าทำอะไรผิดลงไปแล้วก็สำนึกในความผิดนั้นบ้างบางคราวเป็นต้นว่าในการที่สรั่งโตทิ้งขว้างร้างมาเสียจากแม่ของชายหนุ่มในขณะที่เขายังแบเบาะนั่นก็เป็นข้อต้นที่ทำให้เขามีจิตใจเหี้ยมเกรียมหมายมุ่งอยู่แต่จะหาเงินเงินเงินใครจะเดือดร้อนบ้างก็ไม่สนใจขอแต่ให้ได้เงินมาได้มาเร็วๆและมากๆเพื่อจะได้กลับไปทดแทนชดใช้หญิงคนหนึ่งที่สรั่งโตได้พร่าทั้งเกียรติยศร่างกายทรัพย์สมบัติเพราะว่าหญิงคนนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะอันสูงและการที่มาได้กับสรั่งโตก็ถือเป็นการถ่อมตัวลงมาชายหนุ่มพยักหน้ารับดูเหมือนจะเริ่มกระตือรือร้นในการฟังนั่นเป็นข้อหนึ่งที่สรั่งโตต้องหนีหน้ามาเขาทนการดูถูกเหยียดหยามของญาติฝ่ายเมียไม่ได้เขากลัวว่าสักวันหนึ่งจะอดกลั้นความเลือดร้อนใจไฟของเขาไว้ไม่อยู่แต่ว่าเขาไม่เคยส่งข่าวคราวสรั่งโตเป็นคนมานะและจองหองนักเขาตั้งใจจะกลับบ้านก็ต่อเมื่อมีเงินพอที่จะใช้ขว้างหน้าญาติของเมียเล่นได้หรือไม่ฉะนั้นก็ปล่อยให้ใครๆพากันเข้าใจผิดว่าเป็นคนเลวระยำอับปรีไปเสียเลยดีกว่าจะให้ใครๆรู้ว่าเขาทำอะไรครึ่งๆกลางๆไม่สำเร็จตามความมุ่งหมายเพราะอย่างนี้เขาจึงไม่ส่งข่าวคราวจนกว่าจะแน่ใจว่าจะกลับไปได้ในฐานะที่กำหนดไว้แน่วแน่แล้วสีหน้าของเด็กหนุ่มดูค่อยแช่มชื่นขึ้นคงจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ให้กำเนิดฝ่ายชายของเขาในทางที่ไม่เป็นอัปมงคลแม่ของคุณยังอยู่หรือเปล่าเด็กหนุ่มสั่นศีรษะทำหน้าเศร้ามองเหม่อออกไปนอกท้องทะเลเห็นจะเป็นเพราะขาดพ่อเสียแต่เล็กแต่น้อยเขาจึงรักแม่ติดแม่มากกว่าคนธรรมดาสามัญทุกครั้งที่อีกฝ่ายเอ่ยถึงแม่เขาก็มักจะทำกิริยาเศร้าสลดไปซึ่งก็ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกหวั่นไหวระทึกระทดตามไปด้วยเพิ่งเสียเมื่อก่อนฉันออกมานี่มันเป็นเหตุข้อหนึ่งที่ฉันสมัครออกหัวเมืองเราอยู่กันลำพังสองคนแม่ลูกมาตลอดชีวิตเราพยายามหลีกเลี่ยงญาติพี่น้องหมดท่านเสียฉันก็ว้าเวชายผู้อาวุโสกว่าพยักหน้าช้าๆพยายามจะไม่นึกถึงภาพลูกน้อยกับแม่ที่ต้องผจญกับความยากลำบากเพราะว่าพ่อใจร้ายทิ้งเลือดร้างไปเสียเกรงว่าจะเกิดความชิงชังผู้เป็นต้นเหตุจนทำให้เสียความตั้งใจที่มุ่งหมายจะมาทำในคืนนั้นเขาจึงเล่าต่อไปด้วยอาการที่พยายามจะให้เป็นปกติที่สุดว่านั่นแหละสรั่งโตกับฉันสนิทกันมากทุกสุขหรือความลี้ลับอันใดเขาก็ไม่เคยปิดบังฉันเพราะฉะนั้นฉันรับรองกับคุณได้เต็มปากว่าก่อนที่จะตายสรั่งโตได้ระลึกถึงกรรมที่ก่อไว้กับแม่ของคุณและตัวคุณเป็นอันมากเป็นความผิดพลาดสิ่งเดียวที่สรั่งโตเสียใจที่สุด
ที่ไม่สามารถชดใช้ทดแทนได้สมดังความตั้งใจบางทีเมื่อคุณได้ฟังเรื่องราวของเขาตลอดแล้วคุณอาจจะมีเมตตาจิตพอจะยกโทษให้แก่ผู้ให้กำเนิดของคุณบ้างก็ได้ทั้งที่คนทั้งหลายยังคาดหน้าปรามาสชื่อเสียงของเขาอยู่เด็กหนุ่มนั่งนิ่งด้วยความสนใจใครจะฟังอีกฝ่ายก็บอกต่อไปว่าฉันได้บอกแล้วว่าสิ่งที่มาดลชีวิตจิตใจสรั่งโตให้เหี้ยมเกรียมหมดความเห็นอกเห็นใจในมนุษย์อื่นๆนั้นก็คือความระลึกนึกถึงลูกเมียที่ทิ้งไว้ข้างหลังบางทีจะอดอยากบางทีก็จะถูกญาติพี่น้องที่มั่งคั่งเหยียดหยามย่ำเหยียบบางทีจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ร้อยแปดพันประการยิ่งคิดขึ้นคราวใดสรั่งโตก็มุมานะที่จะหาเงินหาโดยทางที่ชอบที่ควรถ้าหาได้โดยทางใดๆที่จะไม่ติดคุกติดตารางเมื่อการหาโดยทางสุจริตมันได้มาช้านักไม่ทันใจผู้มีใจอันร้อนราวกับไฟของสรั่งโตชายผู้นี้เล่าต่อไปว่าสรั่งโตเป็นผู้ที่ด้อยแต่ในทางทรัพย์สินและความประพฤติอันปล่อยตามใจตัวเองมากเกินไปแต่ว่าทางวิชาความรู้และความชำนาญในด้านชีวิตสรั่งโตก็มีพอตัวทีเดียวดังนั้นเมื่อสรั่งโตลงมือสร้างฐานะทางการค้าสินค้าทะเลขึ้นทางแถบมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตกของไทยนี้อาศัยที่เป็นคนทำอะไรทำจริงมีความรู้ความชำนาญที่ได้พบเห็นมาจากการเดินเรือท่องเที่ยวไปแทบทั่วพื้นพิภพอาศัยที่เกือบจะมีน้ำเค็มประคนปนอยู่ในเส้นเลือดแล้วก็หมั่นออกตรวจตรากิจการของเขาด้วยความมานะอดทนไม่ว่าในทะเลลึกในทะเลตื้นหรือคลื่นจะจัดลมจะแรงไม่ช้าไม่นานกิจการค้าของสรั่งโตก็มั่นคงเป็นปึกแผ่นมีทีท่าว่าจะวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับแต่ยังไม่ถึงขั้นควรพอใจตามที่กำหนดไว้แล้วก็ยังจะอีกนานวันเพราะขณะแรกเริ่มนั้นสลั่งโตยังดำเนินการค้าแบบตรงไปตรงมาในขณะอันสำคัญที่สุดในชีวิตของคนคือในขณะที่เริ่มจะมีฐานะไม่คอนแคลนในทางทรัพย์สินพอจะมีอัดมีเงินหยิบได้ง่ายและบังเกิดนิสัยจ่ายคล่องความโลภ ก็ตามเข้ามาสิงสู่ตามกฎเกณฑ์ของเหตุและผลในรูปของอสุรมารชาติเจ๊กสองตัวคือไอ้สุนเฮงและเส่งฮวดแล้วก็สุนเฮงกับเส่งฮวดนี่เองที่เป็นตัวแปรสำคัญในชีวิตของสรั่งโตในเวลาต่อมาห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเราทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้ก่อนกันละกันนะคะครับผมกับเรื่องของซุนเฮงแล้วก็เซ่งฮวดซึ่งดูเหมือนว่าสองคนนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญในชีวิตของสรั่งโตเป็นคนที่ทำให้สรั่งโตเนี่ยมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตเป็น turning point ครับค่ะจากคนที่ดำเนินการค้าขายอย่างตรงไปตรงมาจนกระทั่งกลายเป็นคนที่มีแต่คนร่ำลือชื่อเสียงที่ไม่ดีใช่ไม่ดีเอาเสียเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของสรั่งโตนะคะครับก็ตอนต่อไปค่ะมาฟังตอนจบนะคะของเรื่องสรั่งโตระหว่างชายผู้นี้ที่เขาบอกว่าเขารู้จักสรั่งโตดีกับเด็กหนุ่มคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นลูกของสรั่งโตเป็นลูกที่แม่ก็ตายไปแล้วครับแล้วก็เป็นลูกที่ไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยแล้วก็มีความอยากรู้ว่าพ่อของตัวเองที่คนอื่นเขาว่ากันว่าไอ้นี่มันเลวนักชั่วนักเนี่ยจริงๆแล้วพ่อเขาเป็นยังไงกันแน่ติดตามได้ตอนต่อไปนะคะครับแต่ว่าช่วงเวลาต่อจากนี้เรามาเพลิดเพลินกับเรื่องอื่นๆบ้างดีกว่าครับผมนอกเหนือจากเรื่องที่เราเล่าให้คุณได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปเสียงจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะจากกิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังใหม่ของคุณอะไรนะคุณจิตินคุณซันเดย์ครับคุณซันเดย์ที่ส่งคลิปมาทั้งหมดเนี่ย4คลิปด้วยกันนะคะครับตอนที่แล้วฟังไปแล้ว2วันนี้มาฟังอีก2ค่ะแล้วก็เรื่องที่จะให้ฟังต่อไปนี้ก็คือเรื่องที่ชื่อว่ามันก็คือความรักค่ะมันก็คือความรักน่าจะออกแนวแบบดราม่าเล็กๆนะคะครับซึ่งโรแมนติกหน่อยๆยังงั้นหรือเปล่าอันนี้เดาดูเดาจากชื่อเรื่องเอาละถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะคลิปนี้มีความยาว4นาที26วินาทีค่ะซึ่งก็ยังคงอยู่ภายใน5นาทีนะคะครับที่เราได้กำหนดเอาไว้ว่ายาวแค่ไหนก็ได้ขอแต่ว่าอย่าเกิน5นาทีถ้างั้นไปฟังกันเลยนะคะมันก็คือความรักค่ะเรื่องมันก็คือความรักความรักนั้นแท้จริงคืออะไรไม่มีใครตอบได้อยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนนั้นแต่ที่แน่ๆรักเกิดขึ้นมาแล้วยังไงก็ยังคงอยู่แม้มีเพียงความรู้สึกเป็นอื่นแต่อย่างไรเสียก็ยังรักอยู่ This hug all of us อย่างที่บอกไปในประโยคก่อนๆว่าคำว่ารักถูกใช้ในโลกอย่างสิ้นเปลืองทุกๆการกระทำของคนบนโลกใบนี้มักเอาคำว่ารักมาใช้เพื่อเพิ่มความชอบธรรมทั้งเพื่อเพิ่มความชอบธรรมในการกระทำที่ดีหรือการกระทำที่เลวร้ายหลายคนเอาคำว่ารักมาใช้ทำร้ายผู้อื่นหรือแม้แต่ทำร้ายตัวเองทั้งที่ไม่รู้จักความรักเสียด้วยซ้ำและหลายต่อหลายครั้งที่เราเห็นเหตุการณ์หลากหลายที่เกิดขึ้นเพราะความรักดังที่จะยกตัวอย่างนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของคนรู้จักคนหนึ่งเธอชื่อน้องนาขออนุญาตให้นามสมมติเพื่อรักษาจุดยืนทางสังคมของเธอน้องนาเป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าค่อนข้างห่างไกลจากสเปคบรรดาของชายหนุ่มทั้งหลายเธอเป็นผู้หญิงตัวใหญ่สูงยาวดูอวบอ้วนแต่สมส่วนกับความสูงใบหน้าเรียวตาเล็กเป็นอโมอินเตอร์ที่มีผิวขาวเนียนซึ่งหากเธอผอมเธอจะเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบทั้งหน้าตาและรูปร่างและสติปัญญาง่ายๆคือเธอสวยมีสมองความที่เธอเป็นเด็กฉลาดดูมีหลักการและหน้าตาดีทำให้ชีวิตของเธอเข้าไปพบพันกับชายหนุ่มหลายคนในระหว่างที่เธอเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเพื่อนชายคนแรกที่เข้ามาในชีวิตของเธอหลังก้าวเข้าสู่วัยสาวหรือพ้นอายุ18ปีบริบูรณ์เขาชื่อพี่ปลาเป็นรุ่นพี่ในคณะที่เธอสังกัดเขาเป็นผู้ชายจัดว่าหน้าตาไม่ดีหากเทียบกับเธอแล้วด้วยความที่น้องนาเป็นคนที่ไม่มีรสนิยมตายตัวเธอจึงมองข้ามในส่วนที่เป็นข้อบกพร่องเรื่องรูปร่างไปในช่วงแรกที่ศึกษาดูใจกันน้องนาไม่ได้มีความรักให้ชายคนนั้นเลยแม้แต่น้อยหากแต่เป็นช่วงที่เหงาและไม่มีใครบวกกับเขาเองก็นิสัยดีเรียนเก่งกิจกรรมโดดเด่นเป็นผู้นำในหลายๆเรื่องทำให้ไปด้วยกันได้ดีในช่วงเดือนแรกจนกระทั่งเข้าสู่ปีที่2ของการศึกษาน้องนาเจอสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆพี่ปลาที่เคยเป็นคนที่สุดในใจตอนนั้นเริ่มหมดบทบาทลงจากที่ต้องการเจอหน้าทุกวันกลายเป็นความรำคาญเธอเริ่มตั้งเงื่อนไขที่เขาไม่อาจให้เธอได้คือความเป็นส่วนตัวเธอเริ่มทำตัวไม่ดีด้วยการเที่ยวกลางคืนเธอทำทุกอย่างให้พี่ปลาเปลี่ยนมุมมองจากน้องนาผู้อ่อนต่อโลกเป็นน้องนาผู้ทันโลกเพื่อเพียงจะให้เขาทนไม่ไหวและจากไปในที่สุด
น้องนาประกาศตัดความสัมพันธ์กับพี่ปาด้วยข้ออ้างว่าเธอมีคนใหม่แล้วและซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นแบบนั้นเลยในช่วงนั้นพี่ปาเจ็บจากการอกหักมาเพื่อนๆของน้องนาก็ทนสงสารพี่ปาไม่ได้ถึงขั้นขอร้องให้เธอกลับไปคบกับพี่ปาแต่เธอไม่ยอมเพราะเธอตัดสินใจที่จะก้าวออกมาจากจุดนั้นแล้วจะไม่ทนหวนกลับคืนไปอีกเธอเลือกที่จะจบความรักความผูกพันมากกว่า1ปีที่มีร่วมกับพี่ปาเพราะเธอคิดว่าสุดท้ายแล้วความรักก็ไม่มีอยู่จริงถึงจะเอาความรักมาอ้างสุดท้ายมันก็แค่สนองความต้องการซึ่งเธอไม่ได้ต้องการแบบนั้นเลยเธอคิดว่าเธอหาได้ดีกว่านี้และควรได้ดีกว่านี้น้องนาประกาศตัดความสัมพันธ์เด็ดขาดกับพี่ปลาและเขาเคารพการตัดสินใจของเธอหายหน้าไปจากชีวิตเธอและไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการใดๆอีกเลยน้องนามีความสุขมากที่สลัดผู้ชายอย่างพี่ปลาออกจากชีวิตได้เพราะมันทำให้เธอมีเวลาส่วนตัวในการทบทวนว่ารักครั้งนี้มันคืออะไรสำหรับชีวิตของเธอคิดไปคิดมาแล้วรักที่เคยสดใสมันห่างไกลความเป็นจริงอย่างมากชีวิตจริงกับความคาดหวังมันมักสวนทางกันเสมอสรุปว่าก็ทิ้งพี่ปลาไปเสียแล้วครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตกลงพี่ปลาเนี่ยเป็นคนที่ใช่หรือเปล่านั่นน่ะสิพี่เหมือนกับว่าเขาก็คงต้องการเวลาที่จะคิดทบทวนมะครับในระหว่างที่อยู่ห่างกันแล้วก็เทเข้าไปเรียบร้อยใช่โถพี่ปลาโดนเทซะแล้วอันนี้มีข้อมูลไหมคะคุณจิตรินหมายถึงยังไงนะครับพี่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในหนังสืออะไรอ๋อก็คือหนังสือชื่อนั้นเลยครับมันก็คือความรักครับอาจจะเป็นชื่อหนังสือเลยใช่ครับพี่อาจจะเป็นหนังสือที่รวบรวมกรณีหลายๆกรณีไว้หรือเปล่า อะไรประมาณนี้ไม่ได้เป็นแบบเรื่องใหญ่เรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคุณซันเดย์ค่ะถ้าเกิดว่าคุณซันเดย์ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะรบกวนให้คุณซันเดย์ช่วยถ่ายรูปหน้าปกนะคะของหนังสือทั้ง4เล่มนี้มาให้เราหน่อยได้ไหมคะส่งมาทางช่องทางเดิมนั่นล่ะค่ะนะคะส่งมาให้คุณจิตรินอาจจะไม่ต้องเป็นหน้าปกก็ได้ครับแค่เขียนชื่อหนังสือสำนักพิมพ์แล้วก็ผู้แต่งมาให้หน่อยก็พอครับยังไงก็ได้ค่ะครับเพื่อที่จะให้รู้ข้อมูลนะคะถ้าถ่ายรูปหน้าปกมาก็โอเคได้ไม่ต้องเขียนก็ชัดเจนดีส่งมาได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ให้เครดิตนะคะที่มาของเรื่องที่คุณซันเดย์ได้นำมาอ่านให้ฟังซึ่งน่าสนใจทีเดียวเอาล่ะทีนี้เหลือคลิปสุดท้ายแล้วนะคะคลิปสุดท้ายครับผมอยู่กับทุกข์ให้เป็นสุขอันนี้ออกแนวธรรมะหรือเปล่าน่าจะเป็นแนวธรรมะนะครับพี่หลังจากที่อกหักแล้วก็เทไปแล้วอันนี้มาทำใจอยู่กับทุกข์ให้เป็นสุขนะคะคลิปนี้มีความยาว3นาที43วินาทีค่ะฟังปิดท้ายกันเลยค่ะอยู่กับทุกข์ให้เป็นสุขในโลกใบนี้ช่างมีแต่ความวุ่นวายโลกที่มีแต่การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันทุกคนเกิดมาล้วนเคยเจอแต่ความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีใครที่ไม่เคยเจอความทุกข์รวยแค่ไหนก็ต้องเจอทุกข์สูงส่งสูงสักเพียงใดก็เจอทุกข์ทุกชีวิตจะมีทุกข์สุขปะปนกันไปเป็นเรื่องธรรมดาบ่อยครั้งที่เรามีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจไม่อยากเผชิญกับความทุกข์นี้อีกต่อไปบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายเพื่อหนีจากความทุกข์เราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครที่จะหนีความตายได้ฉันใดก็ไม่มีใครหนีความทุกข์ได้ฉันนั้นความทุกข์มีอยู่2ประเภทคือความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายคือความทุกข์ที่กลายเป็นเหตุเช่นเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายผิดปกติทุกทางกายเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับร่างกายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกทางใจเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่ไม่ได้ตามที่ใจหวังตามที่ต้องการจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆในตัวกูของกูเช่นอกหักรักคุดตุดเมินยึดสิ่งไหนก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นซึ่งความทุกข์ทางใจนี้เองที่เป็นสิ่งทำให้คนเราจมปักอยู่กับความทุกข์ไม่เป็นอันกินอันนอน
เมื่อเจอทุกข์ทุกคนก็อยากจะหนีทุกข์เพื่อหวังว่าจะได้ค้นพบกับความสุขในชีวิตโดยการหนีทุกข์ของแต่ละคนก็มีวิธีไม่เหมือนกันเช่นดูหนังฟังเพลงเพื่อให้ลืมความทุกข์ดื่มเหล้าคลายทุกข์มันเป็นแค่การให้เราลืมความทุกข์ไปชั่วขณะซึ่งหลายๆครั้งมันกลับกลายเป็นปมความทุกข์ให้เรามากขึ้นก่อนอื่นเราต้องเข้าใจใหม่ว่าเราไม่มีทางหนีความทุกข์ได้ยิ่งเราวิ่งหนีเราก็จะยิ่งทุกข์เราไม่มีทางหนีความทุกข์ได้ยิ่งเราหนีเราก็ยิ่งทุกข์ไม่เจอทุกข์ไม่เจอธรรมถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีการเติบโตไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีการเรียนรู้ไม่มีความทุกข์เราก็ไม่รู้จักความสุขเมื่อเจอความทุกข์เราไม่ต้องวิ่งหนีแค่เผชิญกับมันความทุกข์ทางใจมันก็บอกตรงๆว่ามันอยู่ที่ใจให้วิ่งหนีไปเท่าไหร่มันก็ทุกข์เราจะหนีไปได้อย่างไรเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นเกิดที่ใจก็ต้องดับที่ใจสังเกตไหมเวลาที่มีความอยากเกิดขึ้นทีไรก็มีความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีแต่เราไม่เห็นสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนไปเรื่อยทุกสิ่งเปลี่ยนไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่คงที่ลองฝึกนั่งดูลมหายใจตามรู้ความทันอารมณ์ของตนเองเราจะเห็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเกิดดับเกิดดับอยู่แบบนี้อย่างเช่นอารมณ์โกรธไม่มีใครที่โกรธได้ตลอดเวลาเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันโกรธใหม่มันก็เป็นอยู่ของมันแบบนี้เพียงแต่เราตามอารมณ์ไม่ทันที่เกิดขึ้นถ้าเราจับอารมณ์ของตัวเองได้เราจะควบคุมอารมณ์ของเราได้และจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกที่เหมาะสมนี่คืออยู่กับทุกข์ให้เป็นสุขนะคะครับผมปิดท้ายอารมณ์พอดีเลยหลังจากที่ฟังเรื่องความรักที่ดูไม่สมกับความคาดหวังครับขอบคุณคุณซันเดย์นะคะขอบคุณครับก็ฝากไปถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะรอฟังค่ะสนุกมากเลยส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้หมดเขตก็เดือนธันวาคมปลายปีเลยครับแล้วก็เดี๋ยวคุณซันเดย์นะคะก็จะได้รับกระเป๋าผ้าพับได้ครับจากไทย PBS นะคะเดี๋ยวทางคุณจิตรินจะจัดการส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะครับขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมนะคะก็สามารถส่งเข้ามาร่วมสนุกกันได้กับกิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังไมค์สงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์มาถามกันได้นะคะถ้าเกิดว่าตรงไหนไม่เข้าใจไม่แน่ใจถามมาได้เลยนะคะจะอินบ็อกซ์ไปที่ไทย PBS Podcast หรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้หรือจะอีเมลไปถามคุณจิตรินเลยก็ได้นะคะครับเดี๋ยวทวนอีเมลอีกสักครั้งไหมคุณจิตรินได้ครับพี่อีเมลนะครับ JITRIN แล้วก็ตัว M นะครับ @thaipbs.or.th ครับผมสี่เรื่องนี้ชอบเรื่องไหนมากที่สุดผมชอบเรื่องแรกครับพี่ผีพี่โจเรื่องเล่าผีเออเนาะครับพี่หมีชอบเรื่องไหนครับพี่ชอบเรื่องนี้แหละโอเคพี่แสดงว่าเห็นตรงกันก็สำหรับคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เล่าแล้วเนี่ยก็อาจจะบอกมาว่าเรื่องนี้มาจากหนังสือเรื่องอะไรนะคะก็จะทำให้คลิปเสียงที่เราส่งมาแบ่งปันกันนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในแง่ของการอ้างอิงในแง่ของการให้เครดิตหนังสือที่มานะคะหลากหลายความรู้สึกดีค่ะนะคะคุณซันเดย์เข้าใจเลือกมีทั้งเรื่องผีเรื่องจินตนาการนะครับเรื่องความรักแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องธรรมะเป็นห่วงความรู้สึกของผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วค่ะก็สำหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องตอนจบของ
สลั่งโตนะคะลูกชายสลั่งโตลูกชายสลั่งโตสลั่งโตนี้ไม่อยู่แล้วสลั่งโตก็บอกว่าตายไปแล้วใช่ไหมเป็นคนที่มีแต่คนกล่าวขวัญถึงเป็นตำนานแล้วก็สำหรับคลิปเสียงที่จะเอามาให้ได้ฟังในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวคุณจิตรินไปเตรียมมาให้ครับผมแล้วเรามาลุ้นฟังกันนะคะจริงๆก็เจอกันทุกวันศุกร์นะครับสำหรับคลิปเสียงแต่วันนี้ก็ตกค้างมาจากศุกร์ที่แล้วก็เลยต้องยกย่อมาวันนี้ก่อนถ้าเปิดทุกวันนี่เราคงมีของรางวัลไม่พอแน่เลยครับพี่อังงั้นกักๆไว้ก่อนเป็นศุกร์ต่อไปนะที่เราจะมาฟังต่อสำหรับคลิปเสียงนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcast ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ